มาครับเช้านี้นะพามาชม Honda Civic FC นะฮะติดตั้งนี่ฮะเครื่องเสียงนะครับลูกค้ามีของมานะครับเป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มที่นี่ฮะซับออดิสันนะครับลำโพงเป็นเฮิร์ตนะครับแบบนี้ฮะมี2ซีรีส์นะฮะเป็นเฮิร์ต ML นะน่าจะเป็น ML ใช่ฮะ ML 15165ฮะตัวนี้เป็น6นิ้วนะฮะถอดจากคันเข่าอันนี้เป็นเฮิร์ตตัว16573เหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นรุ่นโปรนะครับ MP แล้วก็นี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นแอมป์หลอดนะฮะ4 channel นะครับอันนี้ก็เป็นพาสซีฟนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะฮะเดี๋ยวติดตั้งลงรถ Honda นะครับ Civic FC ตัวนี้ฮะตอนนี้ช่างทำการถอดลำโพงแล้วนะครับแล้วทำการรื้อนะฮะรวมถึงนะครับเอานี่ฮะถอดแผงประตูเก่ามาแล้วนะครับนะฮะเห็นมั้ยฮะแบบนี้ฮะทำการแดมด้วยแผ่นแดมฟอยล์แบบนี้นะครับกันความร้อนด้วยนะฮะเป็นแผ่นแดมที่ดีด้วยมีความหนานะครับกว้างยาว60คูณ100นะฮะตัวนี้ตอนนี้ช่างกำลังทำการเอากาวเก่าออกนะฮะถ้าไม่เอากาวเก่าออกนะฮะสำหรับ Honda นี้จะแดมยากนะครับมันจะลื่นนะฮะจะลื่นบางคนถ้าทำความสะอาดเอี่ยมเลยก็เอาน้ำมันร้อนสันเช็ดได้นะครับตรงที่เกินหรือว่าตรงที่เขายังไม่ออกนะฮะอาจจะใช้น้ำมันร้อนสันสัก2แกลลอนนะครับใช้ได้เลยนะแกลลอนบีบนะฮะข้างละแกลลอนถ้าจะเอาให้เอี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีเอาแค่พอติดก็ไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปต่อไปให้ช่างทำการแดมก่อนนะครับ